นี่นะไม่ไปไหนหรอกพี่พลอยเมซ่าเขาแค่ย่างเลาะเฉยใจเย็นๆเอานี่ๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ใช่เขาจะเอาหญ้าเหรอแม่เอาอะไรมีเต็มขาวอยู่นี่เขาไม่กินอยากกินแต่ยอดไม่อยากกินต้นโอ้ไปใช้เอาไปหาสัตว์ประหลาดต่อไปไหมไปหาวัวไหมวัวดีตัวนี้เข้ากันได้ดีพี่พลอยร้องตามลูกแล้วแล้วลูกก็อ๋อเขายืนกินหญ้าเขายืนกินหญ้าไปหาแม่ได้แล้วแม่ร้องตามแล้วตดเลยคันหูทีหลังแม่แล้วทีหลังแล้วทีหลังแล้วทีหลังแม่ด้วยทีหลังแม่ไปขี่มันตอนนอนน่ะไปเขายังไม่ง่วงนอนอะไรนั่นน้องหายหายไปจ้าอย่าง่วงมาเกี่ยวอยากได้รูปป่ะแม่อยากได้รูปอ่ะเมื่อยหรือเปล่ายิงอ้วนอยู่ด้วยแม่ไปทำอะไรนะทำอะไรนะเขาเจ็บนั่นน่ะจะวิอยู่นั่นนั่นแหละกังก็อาจจะสั่นหน่อยนะคะเกี่ยวหัวยังสีแล้วก็ยัง
ยังเดินไปไหนแม่เข้าก็เดินตามแม่พลอยเขาเดินตามตลอดเลยตกใจมาหวัดดีเฮบ่มีสิงัดหัวกันบ่มีแล้วบ่มีเดี๋ยวก็มาป้อนหน่อยป้อนหน่อยไปเอามาอีกก็ได้มีบันรีไม่ใช่หรอจะกินหัวแม่แล้วนั่นหิวแรงหิวแรงก็จะกินหัวแม่แล้วมันหมดแล้วโอ้สวัสดีเอาสวัสดีค่ะสวัสดีเธอด้วยเดี๋ยวก่อนมันหมดแล้วลูกเอามาให้กินเดี๋ยวนี้นะนี่อันนี้อะไรนี่อะไรนี่เราจะเดินตามไปไหนไปนี่ไปน้องแม่จะต๊อปกับแม่เป็นบ้าอีกกลับนี่ก่อนกลับเร็วกลับมาเร็วเฮ้กลับมาเร็วเออโชเทโชเทซะหน่อยเอออย่างเท่อะมาเล่นฮะเนาะถามแปลกๆสูนี่ไหมดูพี่พลอยโอ๊ยลอยตกใจเป็นยังละบาทเป็นยังละบาทเตะเตะเลยเตะเลยเมษาเตะเลยเตะเลยขนาดไม้ยังกลัวเฮ้ตรงนี้อีจะก็ตกใจคีดูโอ้ยอย่าขาล้างนะน้ำดีนยืนอยู่นั่นแหละยืนให้แม่กอดอยู่นั่นแหละโอ้
จื้อถ้าขึ้นหลังแม่ก็ตายพอดีเลยใช่ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นๆเราจะเอาไปทุ่งนานะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะก็อยากให้เราทำอะไรก็เม้นด้านล่างได้เลยนะคะไปที่ไหนเมื่อไหร่หนูว่างแล้วหนูจะทำให้นะคะค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะนี่ EP 2นะคะเมื่อกี้ EP 1นะคะค่ะบ๊ายบายค่ะ